สวัสดีครับสวัสดียามเช้ากับผมกับผมเช้านี้นะครับผมเราก็ไปทำภารกิจกันนะครับก็มีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะครับผมไปพี่น้องเช้านี้นะครับผมก็มีภารกิจรอปอทิ้นทางนะครับรอปอทิ้นทางให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านไทยพุทธด้วยนะครับผมที่ว่าเดินทางไปทอดพระป่านะครับเดินทางไปทอดพระป่าสามัคคีนะครับในทวมเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องดูแลเส้นทางให้ดีนะครับดูแลเส้นทางให้ปลอดภัยนะครับผมเราดูแลเส้นทางให้ดีเราดูแลเส้นทางให้ปลอดภัยนะครับในการใช้เส้นทางต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้องตรวจสอบหมดทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบท่อลอดกอทะพานต่างๆนะครับดูว่ามีของแปลกปลอมดูว่ามีอะไรอยู่ไหมนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปไปบัตรกันนะครับโอ้มาแล้วพี่น้องอาจารย์เพชรออกมาแล้วมาจากโรงพยาบาลนะครับมาส่งกับข้าวส่งกับข้าวจ้าโอ้ส่งกับข้าวเดี๋ยวจะไปไปบัตรภารกิจก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันหายไวๆเด้อครับผมไปพี่น้องไปกันต่อครับผมก็อาจารย์เป็ดมาส่งกับข้าวนะครับผมเอาข้าวมาส่งนะครับก็ใจเส้นทางใกล้ๆนี่เองนะครับไปเราก็ออกไปดูแลเส้นทางกันต่อนะครับผมมีได้ไหมไททะพานอะไรอ่ะนะครับก็ดูแลเส้นทางกันไปนะครับบริเวณจุดเสียงจุดล่อแหลมนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับผมตรงท่อลอดนี้ไปดินก็หลังจากนี้ก็วางตัวนะครับผมวางตัวรอพอเส้นทางให้กับชุดที่ว่าไปทอดพระป่าตอนเช้านะครับดูบรรยากาศบนเขานะครับผม
ครับผมก็เส้นทางเคลียร์นะครับเดี๋ยวก็คอยรถขบวนผ่านนะครับผมก็โอเคนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทำงานก่อนนะครับก็เก็บภาพด้วยนะครับผมเก็บภาพไว้ส่งรายงานนะครับทุกวันนี้มันทำงานต้องฟ้องด้วยรูปภาพนะครับนี่นะครับพี่น้องก็อันนี้นะครับเป็นเสาเหล็กนี้นะครับเสาเหล็กนี้ก็ต้องดูนะครับต้องดูตลอดนะครับผมนี่เพราะว่ามันเคยมีนะครับถอดเสาเหล็กนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปประกอบระเบิดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาปักไว้เหมือนเดิมนะครับถอดเสาเหล็กนี้ไปประกอบระเบิดเอาไปใส่ดินการขยายระเบิดนะครับเสร็จแล้วก็เอามาปักตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูไว้ละเอียดนะครับต้องตรวจสอบไว้ละเอียดว่ามีเสาไหนหายไปบ้างมีเสาไหนแปลกๆบ้างมีร่องรอยการขุดไหมนะครับถ้ามีร่องรอยการขุดนี่คือพึงวิเคราะห์พึงคิดตั้งไว้เลยว่าแน่นอนมันต้องถอดออกไปนะครับถอดตะปูไอ้ตอดหนอดตัวนี้ออกนะครับนะครับก็ถอดหนอดออกแล้วก็ขุดเสาขึ้นไปนะครับแล้วก็เอาไปประกอบระเบิดเชื่อมปิดนะครับเชื่อมปิดตั้งไว้แล้วก็เอามาปักไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจ้าหน้าที่เดินผ่านนะครับไม่สังเกตนี่คือจะตุ้มทันทีเลยนะครับไอเสาป้ายนี้เหมือนกันนะครับเสาป้ายนี้เสาป้ายแบบนี้นี่คือถอดแล้วก็เอาไปหล่อใหม่ตาสีใหม่นะครับใส่ระเบิดไว้ด้านในนะครับต้องดูให้ดีเหมือนกันนะครับผมว่ามีอะไรตรงไหนแปลกปลอมไหมนะครับไปพี่น้องก็โอเคนะครับผมผมต้องขออนุญาตทำงานก่อนนะครับผมก็แวะมาคุยกับพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องดูสายไฟที่นี่นะครับห้อยระยงระยางนะครับนี่ดูด้านล่างนี่ไม่รู้สายอะไรแต่สายอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับดูพี่น้องแล้วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับแบบนี้ตลอดทางเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสายอะไรนะครับน่าจะเป็นสายไอ้โทรศัพท์สายเน็ตสายอะไรเงี้ยสักอย่างนะครับมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับมาติดตั้งแล้วมันขี้เกียจขึ้นไปข้างบนไหมก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมก็ไปเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตทำงานก่อนนะครับผมต้องขออนุญาตทำงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมก็มาถ่ายให้พี่น้องดูกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมบรรยากาศยามเช้านะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปบัดหน้าที่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันนะครับไปกินน้ำชากินกาแฟหลังจากจบภารกิจกันนะครับผมก็โอเคนะครับออกมาแล้วนะครับพี่น้องอาจารย์เพชรออกมาแล้วนะก็เป็นยังไงบ้างมือเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นนะครับแล้วก่อนที่หมอก็จะพานี่เราได้ถอดกระทงคาถาอะไรก่อนไหมถอดแล้วฮะถอดนะไอตอนแรกนี่ลืมถอดแล้วก็หมอผ่าไม่เข้าแทงไม่เข้ายังไม่ให้น้ำเกลือไม่เข้าไม่เข้า3ครั้งครับสามครั้งเข็มงอเลยเข็มงอเลยโอ้ตั้ง3ครั้งไม่เข้านะโอ้ไม่เข้าครับ12โอ้เพราะว่าให้พอให้ยาฆ่าเชื้อนี่มันติดๆขัดๆติดๆขัดๆดึงออกแทงไวแทงไวปุ๊บให้ยาฆ่าเชื้อประมาณ20นาทียาหมดยาหมดลงมาขวดมันถ้าเป็นภาษาใต้ก็ยาเม็ดพี่น้องไปเล่นนะครับเป็นภาษาใต้ก็ยาเม็ดแทงไม่เข้านะโอ้แน่นอนไหนฟรีดูมือหน่อยโอ้ฟัมโอ้นี่คือแบบว่ามันบวมเสร็จตอนนี้มันยุบแล้วพอยุบนี่หนังมันย่นเลยนะโอ้แล้วไอ้แผลนี่ที่เขาผ่านี่คือมีดงอเลยฮะหรือไม่งอมีดไม่งอฮะถอด
ตัดคาถาก่อนแล้วแต่ตอนแรกนี่คือตอนที่ไปใหม่ๆนี่แบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถอดคาถาอะไรนี่คือเข็มแทงไม่เข้าเลยเข็มงอเลยชายแทงพยาบาลชายแทงนะพี่น้องโอ้พยาบาลชายแทงแทงเอาหมดแรงเลยนะโอ้แน่นอนจริงข้าวของผ่าตัดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยไอ้ยาสลบไอ้นี่ไงครับฉายาอาจารย์เพชรหมอผีนะครับพี่น้องโอ้แทงไม่เข้านะครับผมอยากรู้จังว่าแกใช้คาถาบทไหนใช้ตัวไหนนะครับถอดก่อนนะถอดคาถาก่อนหมอถึงจะแทงน้ำเกลือให้ได้แม่นเข็มงอเลยใช่ไหมเข็มงอเออเข็มเล่มใหญ่ด้วยแล้วตอนที่ว่าเข้าห้องผ่าตัดนี่คือหลับไม่รู้เรื่องเลยเป็นไงโดนยาสลบนึกว่าแทงไม่เข้าหมอก็พั่วเข้าให้หลับยาวไปเลยหมอก็ไปปุ๊บเขาก็ใส่เครื่องช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยโอ้เครื่องช่วยหายใจปุ๊บแล้วก็เขาวางให้หายใจลึกๆพอหายใจก็ไปเลยไม่รู้ไปเลยอ๋อให้สุดลมลึกๆเขาใส่พอช่วยหายใจด้วยจุดลมลึกๆลมลึกปุ๊บไปเลยไปเลยไม่พอตื่นขึ้นมาโอ้โหปวดนะไอ้ตอนนั้นนี่ที่ว่าเราหลับนี่ตอนนั้นนี่จิตใต้สำนึกเราไปอยู่ที่ไหนอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็บอกว่าหายใจลึกเราหายใจลึกปุ๊บแล้วก็ไปเลยไปเลยนะหลับเลยพอแป้ยาปุ๊บก็หลับอ๋อจะนึกว่าพอหลับไปปุ๊บนี่จิตใต้สำนึกไปท่องนรกไปท่องสวรรค์อะไรอย่างนี้ไม่นะไม่รู้เรื่องเลยนะ โอเคแล้วเช้านี้แกงอะไรมั้ยฮะไม่รู้พวกครัวแกงอะไรมั้ยเอ้าเราถ้าได้ถือมาเหรอเอ้ยยังไม่ได้กินข้าวที่เหรอเอ้ยเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันกินกาแฟแล้วยังกาแฟวันดินมีนะจ้าวออกมากินมั้ยนะแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือหมอก็งดอะไรบ้างฮะอย่าดูน้ำอย่างเดียวไอ้เรื่องอาหารการกินกินได้หมดโอ้แจ่มเลยดีเลยฟองดองก็งดไปก่อนในแผลนะหน่อไม้พวกอ๋อคืองดก่อนใช่ไหมโอเคหายไวๆนะอาจารย์อ้วนมาแล้วอาจารย์อ้วนเพียงตุ๊ดหายเลยหลังจากที่ว่าจบภารกิจกันมานะครับผมก็มากินน้ำชากาแฟกันจะตายพี่นี่หลังจากที่ว่าเราไปบัดภารกิจกันเสร็จนะครับก็มาไม่รู้วันดินกันนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับก็ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับกับกาแฟเลยดีมากเลยที่ว่ามีวันดินกับไมโลนะครับเช้าๆนะครับผมกินน้ำร้อนกันก่อนนะครับหลังจากที่ว่าจบภารกิจกันมานะครับผมสมัยน้ำยิ่งล้างน้ำท่วมเหรอไม่แล้วข้าวมันจะไม่ใช่ข้าวเหมือนข้าวคุกเลยเหรอถามว่ามันได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าโอ้โหเออเอาเลยจริงอ่ะนั่นแหละมันคงกับปัญจาตรีกินข้าวอายุนานๆนี่คงกับปัญจาตรีใช่ไหมครับเจ้าบอกว่า
พี่น้องก็น้ำร้อนน้ำชากาแฟไมโลวันดินยามเช้านะครับผมก็หลังจากที่เราไปบัตรภารกิจจบกันมานะครับก็มานั่งกินอะไรรองท้องกันสักหน่อยนะครับผมอยากกินข้าวสักทีเดียวเลยมันก็ไม่หิวเช้าๆนะครับก็มากินอันนี้กันก่อนนะครับผมกินวันดินกันก่อนกาแฟยามเช้าเด้อย้อนแสงนะครับย้อนแสงนะก็โอเคนะครับผมก็เช้านี้นะครับผมก็ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมถือว่าเป็นคลิปทักทายก็แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ